ามกลางความขัดแย้งระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเมื่อรัสเซียประกาศเส้นตายให้กองทหารยูเครนในมาริอูโปวางอาวุธเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองแต่ไม่เป็นผลต่อมารัสเซียได้ขีดเส้นตายรอบใหม่ให้ทหารยูเครนที่มาริอูโปวางอาวุธเพื่อปกป้องชีวิตพลเรือนที่หลบภัยอยู่ในโรงถลุงเหล็กซึ่งเป็นที่ปักหลักแห่งสุดท้ายของกองกำลังยูเครนในเมืองท่าทางใต้แห่งนี้โดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียยื่นเสนอเงื่อนไขสำหรับการยอมจำนนให้แก่บุคลากรของพวกกองทัพนาซีใหม่ชาตินิยมสุดโต่งและพวกนักรบรับจ้างชาวต่างชาติซึ่งยังคงอยู่ในโรงงานเหล็กและเหล็กกล้าอัพซอสตอลโดยให้พวกเขายุติพฤติกรรมเป็นศัตรูและวางอาวุธภายในเวลา 13:00 นเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในมอสโกแต่นี่จะเป็นเพียงการแสดงท่าทีตามรูปแบบเท่านั้นคำแถลงของมอสโกยังบอกได้ว่าจากการดักฟังการติดต่อสื่อสารกับทางวิทยุที่อัพซอฟสตันซึ่งมีจำนวนถึง367ครั้งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพวกนักรบเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังในทางปฏิบัติแล้วไม่มีทั้งอาหารและน้ำและกำลังหาทางเพื่อขอให้อนุมัติพวกเขาวางอาวุธและยอมจำนนทว่าทางพวกผู้มีอำนาจในเคียฟห้ามปรามอย่างเด็ดขาดไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้นขณะที่เซฮีวอยนาสผู้บัญชาการกองพันนาวิกโยธินที่36ของยูเครนที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงถลุงเหล็กกล้าออฟซอฟสตอลในเมืองมาริอูโปได้กล่าวก่อนถึงเส้นตายของรัสเซียบอกว่าทหารในกองพันของเขาเหลือเวลาที่จะมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันหรือเพียงไม่กี่ชั่วโมงฝ่ายศัตรูมีทหารมากกว่าเรา10-1และขอร้องต่อผู้นำโลกทุกชาติให้ช่วยชีวิตกองพันของเขาขอให้ชาติต่างๆรับยูเครนเป็นดินแดนของตนในฐานะประเทศที่3นี่อาจเป็นคำพูดสุดท้ายที่เราพูดกับโลกอาจเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วจริงๆเป็นไปได้ว่าเราอาจเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันหรืออาจจะเป็นชั่วโมงล่าสุดสื่อตะวันตกมีการเปิดภาพโรงงานเหล็กอัพซอฟสตอลในเมืองมาริอูโปที่เชื่อกันว่ามีอุโมงค์ลับใต้ดินอยู่ที่นั่นที่สามารถต่อต้านขีปนาวุธต่างๆได้อย่างแข็งแกร่งสำหรับอัพซอฟสตอลนั้นเป็นโรงงานขนาดใหญ่มหึมาที่สร้างขึ้นในยุคโซเวียตเป็นเมืองที่อยู่ภายในเมืองมาริอูโปมีเมืองใต้ดินอยู่ข้างใต้โรงงานแห่งนี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นในสมัยโซเวียตและมีสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของยุคสงครามเย็นเป็นต้นว่าโครงสร้างมีความแข็งแกร่งสามารถทนรับการทิ้งระเบิดการปิดล้อมและกระทั่งการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ตามการประมาณการของฝ่ายรัสเซียในเมืองใต้ดินนี้สามารถรองรับผู้คนได้สูงสุดถึง 2,500 คนเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังพรั่งพร้อมไปด้วยยานหุ้มเกราะและคลังแสงขนาดมหึมาที่มีทั้งอาวุธและเครื่องกระสุนอีกด้วย